สวัสดีค่ะทุกคนในวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำของในร้านค้าแล้วก็อะไรที่เข้าใหม่ในวันที่2มกราคมของปี2020นี้นะคะซายจะขอเริ่มจากสิ่งที่น่าสนใจที่สุดทางด้านฝั่งซ้ายก่อนต้องเลื่อนลงไปนะเพราะว่าซายซื้อไปแล้วมันก็คือเจ้าอะไรอ่ะไหนโอเคนี่นะคะฮีโร่ที่ชื่อว่าน้องมังนะคะน้องมังเป็นลิงเป็นฮีโร่นินจานะคะเป็นคลาสนินจาที่สามารถซื้อได้ด้วยราคา 2,800 ทองความสามารถของเขามันบอกว่าคุณใน Storm Troll 6 Banana Peels that last for 8 seconds and knock down and stun enemies for 2.3 seconds ก็คือเวลาที่เรากดคูไนเนี่ยปกติมันจะปล่อยเป็นเหมือนลูกศรเหมือนลูกดอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคูไนของเจ้าน้องมังเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเปลือกกล้วยแทนนะคะแล้วก็จะเพิ่มจะอยู่เป็นเวลา8วินาทีถ้ามอนเดินมาโดนเนี่ยก็จะ ก็จะสตันด้วยนะคะเป็นเวลา 2.3 วินาทีส่วนถ้าเราใส่เป็นคอมมานเดอร์นะคะไอ้กล้วยเนี่ยนะคะจะทำดาเมจด้วยนะนอกจากว่าแบบสตัน 2.3 วิแล้วนะคะแถมยังจะเพิ่มปริมาณของเปลือกกล้วยที่วางด้วยถ้าเกิดเราใส่เป็นซัพพอร์ตเนี่ยก็จะได้แค่6อันนะเขาเรียกอะไร6เปลือกนะเป็นเปลือกของกล้วย6อันแต่ถ้าเกิดใส่เป็นคอมมานเดอร์นะคะจะได้ถึง15อันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ของอย่างอื่นที่เข้ามาวันนี้ในฝั่งซ้ายก็หมดนะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งขวาฝั่งขวาจะเป็นปืนโกโก้ปืนโกโก้เนี่ยเวลายิงมันจะยิงเป็นโปรเจกต์นะคะมันจะยิงแบบโค้งๆแล้วก็จากกระเด้งเมื่อชนกับพื้นกำแพงหรือวัตถุอื่นๆก็ถือว่าเป็นปืนที่เอาไว้ยิงเล่นขำๆได้แต่ว่าไม่ใช่ปืนที่น่าอัพสักเท่าไหร่นะคะในความคิดไซน์นะมันไม่ค่อยน่าอัพเท่าไหร่ถ้าเอาไปเล่นๆเวลาไปยิงบิวก็พอได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาเรายิงบิวเข้าไปในอาคารอย่างเงี้ยมันจะกระเด้งชนตรงนู้นตรงนี้แล้วก็เหมือนกับจะโดนหลายๆฝั่งถึงจะหายไปแต่ว่าไซส่วนตัวไซชอบใช้เจ้าสไนเคลียร์บ้านมากกว่าดังนั้นปืนโคโค่ถ้ามีทองเหลือก็ซื้อเก็บไว้ก็ได้นะคะเพราะว่าแบบบางทีบางคนก็เอาไปยัดคอลเลกชันบุ๊กหรืออะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะอัพเลเวลคอลเลกชันบุ๊กของเราแล้วก็ซิลลิ่งซัปเปอร์ซิลลิ่งซัปเปอร์เป็นแท็บที่ใช้แบตเตอรี่แล้วก็เฟืองแล้วก็น็อตเป็นแท็บที่ถือว่าทำดาเมจได้สูงมากๆนะคะสูงมากๆเพียงแต่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเรามักเวลาเราวางแทร็ปเนี่ยเรามักจะเน้นการโจมตีเป็นกลุ่มๆหรือว่าเป็นแทร็ปที่สามารถแบบรับหรือว่าทำดาเมจได้ในคราวเดียวกันหลายๆตัวเนี้ยมันจะโจมตีเหมือนจะเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตมันคือแบบตัวเดียวอะค่ะแล้วก็มันแรงจริงแต่ว่าถ้าสมมุติใช้ต้องเอาไว้ช่องสุดท้ายมากๆที่ติดกับบิลด์แบบพี่กะว่าต้องเป็นตัวอย่างสแมชเชอร์เท่านั้นที่เข้ามาตัวนี้เนี่ยใส่อัพหรือเปล่าวะ คือน่าจะอัพนะแต่ว่าโอ้โหเพิกม่วงอยู่เลยนะคะคือไม่ได้ใช้จริงๆอะส่วนตัวใส่คิดว่าถ้าใส่จะใช้แท็บนี้ใช่ไหมคะใส่ไปใช้แท็บแก๊สดีกว่าอย่างน้อยแท็บแก๊สมันก็โจมตีเป็นกลุ่มนะคะดูดาเมจนะอันนี้คือ 3,200แท็บแก๊สเท่าไหร่แท็บแก๊ส570คือแท็บแก๊สมัน570ก็จริงแต่มันโจมตีเป็นกลุ่มไงใส่ส่วนตัวใส่คิดว่ามันโอเคกว่าแล้วก็ช่วงหลังเนี้ยแบตเตอรี่กลายเป็นเหมือนทองคำไปแล้วนะคะก็การเอามาคราฟต์แท็บอย่างซิลลิ่งแซปเปอร์เพื่อใช้ในแต่ละแมปอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดใช้ในสตอร์มชิลด์ก็อาจจะโอเคนะคะเพราะถือว่าแบตเตอรี่1ก้อนเนี่ยก็สามารถยิงได้หลายครั้งอะไรแบบนี้อันนี้ดูดาเมจได้นะคะถ้าเป็นไฟฟ้าธรรมดาก็558แต่พอเป็นซิลลิ่งแซปเปอร์นี่คือแรงมากเน้นเอาไว้ปลายทางจริงๆที่แบบด้านในสุดๆอะด้านในสุดๆเลยเพราะว่ามันจะทำให้ตัวที่แบบมีเลือดเหลือรอดมาถึงตรงนี้ตายจากการโจมตีเพียงครั้งเดียวของเจ้าซิลลิ่งแซปเปอร์นะคะก็เป็นแรปที่ไม่ได้หายากมากดังนั้นถ้าเป็นคนที่ไม่มีทองจริงๆแล้วก็ยังไม่มีความสามารถในการที่จะไปอาพวก
เพลิงให้มันแบบเป็นเพลิงที่ดีเป็นเขาเรียกเป็นเพลิงที่ดีอะไรอย่างเป็นเพลิงที่แบบเป็นเพลิงทองเพลิงเต็มอย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะจริงๆมันไม่ได้แบบที่แบบต้องมีขนาดนั้นนะส่วนตัวก็ไม่ได้ใช้เลยเหมือนกันค่ะแล้วสายก็เพิ่งเห็นว่าตัวเองเพิ่งจะอัพไปเป็นเพลิงแบบเพลิงม่วงด้วยซ้ำนะฮักส์บัสเตอร์อันนี้ไม่ดีนะคะมองเข้าใจว่าไม่ดีนะเพราะไม่เห็นใครใส่เลยดังนั้นไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ค่ะบางทีแบบเปิดลามะมันก็สุ่มๆออกพวกอาวุธขยะมาให้เราเอาไปใส่คอลเลคชันบุ๊กอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามีทองจำกัดเอาไปซื้อของอย่างอื่นดีกว่าใส่อาจจะแบบพูดเสียงแบบอุ้ยอุ้ยนิดนึงนะมันไม่ค่อยสบายค่ะช่วงนี้แล้วก็สิ่งที่ย้ำเสมอนะคะเจ้า Legendary Flux และ Amaryllis Slot นั่นเองห้ามพลาดอันนี้สำหรับการ increase rarity จากสีม่วงไปเป็นสีส้มนะคะแล้วก็ Amaryllis Slot เนี่ยทำให้เราสามารถเก็บ Bycraft เก็บ Hero เก็บ Defender ต่างๆได้มากขึ้นนะคะไม่ชัวร์ว่าเสียงลมแอร์เข้าหรือเปล่าเพราะว่าแอร์มันอยู่ด้านบนหัวเลยอะแล้วก็อันนี้นะคะแทงเพนนี่เนี่ยนะคะความสามารถของเขาก็คือจะเพิ่มฮาร์ดแวร์ดาเมจก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดบางคนเล่นคอนสตรักเตอร์ใส่บูหรือว่าเน้นใช้อาวุธใส่อาวุธเป็นฮาร์ดแวร์แล้วก็เป็นไปบูเนี่ยอันนี้ก็คือเพิ่มดาเมจให้เยอะมากถ้าเกิดว่าเป็นใส่เป็นคอมมานเดอร์จะเพิ่มถึง 50% เลยทีเดียวนะคะเพิ่มเยอะโคตรๆอ่ะตีโหดเหมือนกดผีนะส่วน Hammer Shot อันนี้ก็มองข้ามไปได้เลยค่ะมันไม่ดี Defender กับ Slinger ถามว่าดีไหมมันก็ดีแหละเป็นฮีโร่ปืนพกสำหรับคนที่ไม่มีฮีโร่ปืนพกเลยซื้อไว้สักตัวก็ได้ค่ะหรือจะซื้อไปย่อยก็โอเคนะคะเพราะว่า600ทองกับฮีโร่ระดับนี้ถือว่าก็โอเคเพราะว่าไม่ใช่ฮีโร่เป็นดีเฟนเดอร์ระดับนี้นะคือเอาไปย่อยได้แฟมคนเยอะอยู่ค่ะแล้วก็ Survivor ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเรายังมี Survivor ไม่ครบทุกช่องก็ซื้อไปใส่ไว้ก่อนได้ค่ะความสามารถอะไรก็ใส่ไปก่อนให้ power ของเรามันเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีครบแล้วแต่ว่ายังอัพทุกอย่างได้ไม่เป็น5ดาวอย่างเงี้ยก็ซื้อไปย่อยนะคะเพื่อที่เราจะเอาแฟมคนส่วนของคราฟต่างๆก็ซื้อได้เลยค่ะตามที่ต้องการส่วนตัวทรายเนี่ยตัวแอคเคาท์รองของทรายนะคะทรายจะซื้อของทุกอย่างที่ว่ามาแต่จะไม่ซื้อเจ้า Storm Shard เพราะว่า Storm Shard เหมือนหลังๆมันก็ใช้ไม่ค่อยเยอะแล้วมันก็ฟาร์มพอฟาร์มได้ง่ายคือฟาร์มครั้งนึงเนี่ยมันก็ใช้ได้ฟาร์มครั้งนึงมันก็ใช้ได้พอสมควรอ่ะมันเพราะมันใช้น้อยนะคะดังนั้นก็เลยแบบไม่ค่อยซีเรียสที่จะซื้อ Storm Shard คือตัวทุกคนจะต้องประสบปัญหาเดียวกับทรายคือไอตัวที่มันเลเวลยังไม่ค่อยเยอะอ่ะทองมันจะไม่ค่อยพอนะคะอย่างอันเนี้ยทรายก็เล่นแล้วก็มีทองแบบพอซื้อของอ่ะเพราะอันนี้มันเป็น ID หลักใช่มั้ยคะมันเล่นบ่อยแล้วก็ฟาร์มง่ายกว่าดังนั้นถ้าเกิดเป็นตัวเด็กเนี่ยก็อาจจะต้องตัดบางอย่างที่ต้องซื้อไปในกรณีที่เราเล่นไม่ค่อยเยอะแล้วก็ท้องไม่พออาจจะจำเป็นจะต้องไปซื้อของอย่างอื่นก่อนนะคะแต่ส่วนตัวที่คิดว่าแนะนำก็คือเจ้าอันนี้นะคะเนี่ย3อันเนี้ยซื้อก่อนเลยลงมาก็มี Epic Flux ก็คือ Epic Flux จะ increase rarity จากฟ้าเป็นม่วงนะคะจากแรไปเป็น Epic นะก็ซื้อไว้ติด ID สักถ้ามี 1,000 ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะไม่ต้องอาจจะไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็ได้ส่วนแล้วฟลักซ์นี่ประมาณสัก500อ่ะมีติด ID ไว้โอเคค่ะมาตรงนี้นะคะรีเพิร์กเนี่ยก็จะเป็นของที่เอาไว้ใช้สำหรับเปลี่ยนท่าเปลี่ยนเพิร์กความสามารถเปลี่ยนเพิร์กของพวกอาวุธทรัพย์อะไรพวกนี้นะคะเป็นของที่จำเป็นมากช่วงหลังจากที่เราเริ่มมาถึงแคนนี่ถึงทวายพีคแล้วเพราะว่าเราก็จะเริ่มมีใบคราฟอาวุธดีๆแล้วนะคะเราก็จะต้องค่อยๆปั้นเพิร์กมันเปลี่ยนเพิร์กปั้นเพิร์กจากเทาไปเขียวไปฟ้าไปม่วงแล้วก็ไปส้มนั่นเองค่ะส่วนซัพพอร์ตสเปเชียลิสต์ฮอคอันนี้ทำอะไรเอ่ยโอ้อันนี้ลดการใช้ energy ของวาคายนะคะก็บอกได้เลยว่าไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นไม่ต้องซื้อนะคือมันเป็นฮีโร่ขยะบอกเลยตัวนี้มันเป็นฮีโร่ขยะค่ะส่วนเจ้าเพิร์กอัพใครขาดก็ซื้อไว้นะคะเพราะว่าเวลาเราได้ใบคราฟอาวุธมาเนี่ยบางทีมันเริ่มจากสีเทาเลยแล้วก็ต้องใช้สีตั้งแ
เขียวแล้วก็ฟ้าขึ้นไปเพื่อจะทำการอัพเพิร์ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะทางด้านของไอเทมช็อปก็น่าจะหมดแล้วก็ทุกอันแล้วนะแต่ที่สำคัญวันนี้ที่มันเข้ามาก็คือเจ้าเควสไอคิงนะคะเพื่อที่จะเอาไอซ์คิงตรงนี้มาที่ฟอสไนท์แล้วก็อันไหนอ่ะหาก่อนนะนี่นะคะ Wave Crasher Survive for 8 Waves in a Single Mission of New Year Holiday ก็คือการให้ไปเล่น Frost Night New Wave Holiday นะคะ New Wave Holiday เมื่อกี้เหมือนจะอ่านผิดหรือเปล่า ไปเล่นให้ได้8 Wave นะคะก็จะได้ Ice King มาก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่เวลาที่เราเข้า Frost Night มานี่นะคะเป็นตัวผีใส่หัวกะโหลกกดปุ๊บแล้วก็จะเห็นว่ามันมี Frost Night เฉยๆกับอันนี้นะคะ Frost Night New Wave Holiday ก็เข้าไปเล่นที่ Power เท่าไหร่ก็ได้นะคะ Power เท่าไหร่ก็ได้ก็จะทำให้เราได้ Ice King มาถ้าเราเล่นผ่าน8 Wave แล้ว Ice King ดียังไงใช่ไหมคะ Ice King เนี่ยความสามารถของเขาก็คือเดี๋ยวขอเลือกให้ดูก่อนโอเคอันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีศัตรูมาเดินบนพื้นที่ได้รับเอฟเฟกต์จากเบสของเรานะคะจะทำให้ศัตรูเดินช้าลงถึง 15% เลยค่ะและถ้าใส่เป็นคอมมานเดอร์นะคะจะทำให้ศัตรูเดินช้าลง 15% และเมื่อมันตีบิวเราเนี่ยก็จะทำให้มอนตัวนั้นติดแข็งเป็นเวลา4วินาทีและจะทำให้ติดแข็งอีกครั้งต้องรออีก15วินาทีด้วยนะคะคือถ้าเกิดมันติดแข็งไปแล้วก็ต้องรออีก15วิถึงจะมีโอกาสติดแข็งถ้ามันยังตีอยู่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆตัวนึงสำหรับการเล่นยืนนะเพราะว่าเวลามอนมันตีเราอ่ะมันก็จะติดแข็งเวลาตีมอนมันตีบิวเรานะคะก็จะติดแข็งและถ้าเกิดว่าไปตีตรงที่ตรงพื้นเนี่ยเป็นฟอร์ลอนเชอร์ก็ดีดออกไปกว่ามันจะเดินกลับเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะทำให้มันติดแข็งอีกครั้งนึงแล้วก็วนลูปไปเรื่อยๆระหว่างนั้นก็อาจจะโดนดาเมจจากของอื่นๆด้วยนะคะก็เลยคิดว่าเป็นตัวที่ดีมากๆในการเล่นยื้อดังนั้นทรายไม่แนะนำให้ใครพลาดเลยนะตัวไอซ์คิงเนี่ยถ้าพลาดตอนนี้อาจจะได้อีกทีคือตอนที่เบิร์ธเดย์ลามาซึ่งจัดอีกหลายเดือนอะและไม่มั่นใจว่ามันจะมาหรือเปล่าดังนั้นก็ไม่อยากให้พลาดกันนะคะแล้วก็มีอะไรอีกโอเคทุกอย่างน่าจะหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสามารถใส่ซัพพอร์ตครีเอเตอร์ด้วยของครีเอเตอร์โค้ดของทรายนะคะ Beauty and the Beast แล้วก็กด Accept ก่อนจะซื้อสินค้าทุกครั้งในโหมด Battle Royale แล้วก็ Save the World มีคำถามเรื่องไหนก็พิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าทรายเห็นจะมารีบตอบทันทีแล้วก็ถ้าเกิดตอบช้าเนี่ยอาจจะเข้ามาถามที่เพจได้งั้นสายไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะขอให้เป็นปีที่ดีกับทุกคนเลยค่ะ